โอ้ลื่นเลยนี่เนี่ยลื่นเลยบิดไม่ได้นะบิดลื่นปื๊ดปื๊ดเป๋เลยอ่ะโอ้โหล้อฟรีอ่ะโอเคสวัสดีครับนี่ก็อยู่กับช่อง Power Bank นะครับเดี๋ยววันนี้ไปธุระนิดนึงก็จะมาพูดถึงวันนี้นะก็โดยรวมนะโดยรวมที่ผมใส่โชคใส่เบรกมานะว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะมาบอกนะก็จับอาการกันไปนะครับยางด้วยแถม3ยางเลยนะก็ประมาณนี้นะหลักๆที่เราจะมาพูดถึงกันเมื่อคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมคงไม่รู้ได้เอาลงหรือเปล่านะที่ขี่รถลุยฝนนะคือเสียดายมากเลยพอดีไมค์มันหลุดไปนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไม่ได้ลองลุยฝนก็ไม่เป็นไรนะเรามีโอกาสค่อยลองคราวหน้าแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวมาบอกอีกทีตอนนี้ก็ก่อนอื่นเลยนะครับอันดับแรกเลยก็ดูขอดูหน้าปัดหน่อยนะว่าตอนนี้รถผมมันเป็นยังไงบ้างไหมหน้าปัดนะครับตอนนี้4โมง16ป๊าดไม่ใช่16:32 นะครับน้ำมันตอนนี้เหลืออยู่4เม็ดนะครับครึ่งถังนะครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่2เม็ดพอดีเพิ่งสตาร์ทรถนะก็เท่านี้แล้วก็ทิปบีของผมก็ตอนนี้วิ่งไปแล้ว180โลนะครับAVG อยู่ที่ 28.4 กิโลเมตรต่อลิตรก็ดีขึ้นมานะครับเริ่มประหยัดขึ้นนะTotalอยู่ที่692กิโลจะ700โลจะครบพันแล้วอีกนิดเดียวนะครับก็จะครบพันโลนะครับระยะทางที่เหลือนะครับจากน้ำมันที่มีอยู่ในถังนะก็จะอยู่ที่134กิโลนะครับก็ยังวิ่งได้อีกประมาณ100กว่าโลเยี่ยมเลยอุณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็35องศานะครับแบตเตอรี่12ทุย 14.2 โวลต์นะครับก็โอเคอยู่ของใหม่ครับยังดีอยู่วันนี้ที่ผมใส่เห็นไหมครับเสื้อผมสั่งเสื้อกาดมานะครับที่มันมีกาดอ่อน5จุดนะครับก็จริงๆผมอยากได้ลายพรางดิจิตอลนะแต่มันหมดก็เลยได้เป็นลายพรางเล็กสีขาวมานะก็ได้มาในราคา 1,080 บาทก็เป็นจังหวะช่วงลดราคาพอดีเลยXXL นะผมใส่ก็ดูเหมือนจะเล็กไปนิดนึงนะครับต้องอีกสักนิดหนึ่งนะแต่ก็อย่างนี้ก็เข้ารูปดีครับรัดรูปดีดูแว่นดีดูแบบเฟี้ยวดีแต่สำหรับผมก็มันอึดอัดไปนิดนึงมันก็ไม่ได้ตึงพุงไม่ได้อะไรอ่ะนะแต่ผมอยากให้มันใหญ่กว่านี้ไงผมชอบคุ้มโครงมากกว่าก็เลยลองใส่นะป้ายยังไม่แกะเลยนะป้ายยังไม่แกะเลยนี่ป้ายยังอยู่นะก็ได้มาในราคาที่ถูกกว่าปกตินะทุกทีมันจะ 1,500 ถึง 1,800 แล้วบางร้านก็ 1,800บางร้านก็ 1,500 นะครับก็ได้มาในราคา 1,080 บาทก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยการออนตอนนี้ผมเอาที่แขนออกกับหัวไหล่ออกนะครับมีแค่แผ่นหลังอย่างเดียวพอดียังไม่ชินนะยังไม่ชินกับการออนก็เลยขอออกก่อนแล้วส่วนเนื้อผ้าก็พอใช้ได้ครับไม่ได้ดีเดอร์อะไรครับผ้าไม่ได้นุ่มแต่ก็ไม่ได้ร้อนด้วยก็ใส่สบายครับข้างในก็มีซับในอีกชั้นนึงก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวมีเสื้อใส่ไปออกทริปละเดี๋ยววันไปออกทริปก็คงต้องใส่ชุดกาดให้ครบทั้ง5ชิ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะส่วนกางเกงผมยังไม่มีนะครับกางเกงที่จะไปใส่อะไรแบบออกทงออกทิปโอ้โหผมว่าป้ายมันสร้างปัญหาให้เรานะครับมันตีก็แก๊กไม่รู้จะมีเสียงดังหรือเปล่า
เดี๋ยวเราจะเข้าปากเกร็ดกันก่อนนะเดี๋ยวผมขอไปแวะไปดูบ้านเช่าผมกันรู้สึกว่าไอ้เครื่องเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตจะดับไปน่าจะมีไฟดับหรือว่าเครื่องมันพังไปแล้วก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปดูก่อนไปเปิดเซิร์ฟเวอร์ของผมนะเซิร์ฟเวอร์อันตุ๊ดติ๋วผมใช้เน็ตบุ๊กเป็นเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตของหอของบ้านเช่านะจริงๆแบบต้องใช้แบบเซิร์ฟเวอร์จริงๆนะเวลาไฟดับอะไรมันจะได้ติดขึ้นมาเองรันอัตโนมัติ UPS ก็ไม่มีแต่ผมใช้โน้ตบุ๊กไงมันก็มีแบตเตอรี่ในตัวไม่ใช่เน็ตโน้ตบุ๊กดิเน็ตบุ๊กก็นั่นแหละแล้วก็ทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ย่อมๆได้เหมือนกันนะเพราะว่ายูเซอร์ที่ใช้ไม่เยอะครับหลัก10ก็เลยมันเก็บง่ายไงเน็ตบุ๊กอะแล้วมันก็เครื่องเก่าๆผมได้มาฟรีก็เอามาดัดแปลงใช้มันก็ลดต้นทุนไปได้เยอะเลยประมาณนั้นนะแต่ก็ทำให้ใช้งานได้ก็หลักๆก็ควบคุมแค่อะไรนะล็อกอินเนี่ยครับทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลืมละเหมือนทำคูปองอ่ะทำคูปองให้ล็อกอินเทอร์เน็ตเฉยๆครับขายเป็นเดือนๆไปเดือนละใบหมดเดือนหมด30วันก็มาซื้อกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับใบละ50บาทเองผมขายให้คนชาวบ้านถูกๆเองก็ถ้าเราไม่ได้ต้นทุนเราไม่สูงเนาะเราก็ไม่ต้องคิดเขาแพงอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคโอ้ยโอ้ยเหยียบแตงโมลื่นโอ้รถติดแต่ไงก็ต้องเข้านะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ได้ไม่ต้องมาเมื่อวานก็มาโอ้หิวข้าวรถติดพอสมควรเลยก็ตะกี้ที่มีอาการของยางลื่นนะก็เหยียบแตงโมลื่นนะปิ่นปิดเลยก็จากที่ผมเดี๋ยวผมให้ขึ้นภาพที่ผมขี่ตอนฝนตกแล้วกันนะผมพูดขอพูดตอนนี้แล้วกันเรื่องโอ้ยปวดท้องหิวโทษทีนะครับเรื่องขี่ลุยฝนเนาะก็ถ้าเดี๋ยวดูวิดีโอไปเลยแล้วกันดูไปเรื่อยๆเลยผมก็ไม่รู้นะว่ามันถึงตอนไหนแต่เท่าที่ผมทดลองนะครับได้ใช้มันเนี่ยผมก็ขี่ด้วยความเร็ว100-120นะบางช่วงนะก็ยางเดิมคู่ตัวก็สามารถไปในขณะถนนเปียกขณะที่ถนนน้ำเยอะได้ดีพอสมควรเลยนะครับจะมีข้อเสียหรือว่าไม่ใช่ข้อเสียที่คือลิมิตของยางตัวนี้ครับยางเดิมคู่ตัวเนี่ยจะเป็นIRC เนาะลิมิตของมันคือประมาณ80ครับความเร็วถ้าสูงกว่านั้นนะครับขึ้น100เนี่ยรู้สึกว่ามีอาการล่อนน้ำครับแต่ไม่ได้ลื่นแบบสะบัดฟัดนะแต่มีอาการเหินน้ำครับเหมือนรีดน้ำไม่ทันแล้วจะเหินน้ำครับจะเป็นอาการนั้นนะเริ่มจากท้ายก่อนท้ายเริ่มมีอาการก่อนนะครับแล้วก็ช่วงที่ว่าถนนเริ่มหมาดนะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นถนนยางมะตอยนะถนนเริ่มหมาดน้ำไม่เยอะเนี่ยก็มีอาการให้เห็นเหมือนกันนะครับแต่ถ้าฝนตกเลยอ่ะไม่ค่อยมีอาการครับรู้สึกว่าจะวิ่งดีด้วยแต่พอถนนหมาดเนี่ยรู้สึกว่ามีอาการนิดๆนะแต่ก็ผมก็ไม่กล้าเลี้ยวโค้งอะไรแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็น่ากลัวอยู่เดี๋ยวผมขอพับกระจกนิดนึงโอเคไปต่อจุ๊บไปจุ๊บ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 ก็อย่างที่บอกครับว่ายางมันก็พอใช้งานได้เลยนะครับระดับหนึ่งเลยไปทางไหนต่อวะเนี่ยหมดทางแล้วเนี่ยไม่มีมอไซค์มาเลยเว้ยโอ้ก็ผมขี่รู้สึกว่าจะเจอน้ำตลอดทางนะครับก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสักเท่าไหร่นะ
แต่ก็จริงๆการวิ่งลุยฝนก็ไม่น่าเกิน80มันก็สมควรประมาณนั้นนะครับผมก็ทดลองขึ้นไปถึง100 120นะครับก็ยังสามารถคอนโทรลรถได้ง่ายอยู่ผมว่ายางตัวนี้ก็ดีระดับนึงเลยนะยิ่งถ้าทางแห้งๆนี่ก็สบายเลยไปได้สบายนะครับผมขี่ลุยฝนแล้วปิ้นเส้นด้วยนะลองเหยียบเส้นแบบลองเลยแบบปิ้นซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มีอาการดิ้นนะครับไม่เหมือนตอนเจ้ายางติดรถ Forza 300ครับตอนปี2018นะครับโอ้ตอนนั้นปิ้นมากปิ้นน่ากลัวเลยยางใหม่ๆนะครับขี่ถนนแห้งๆเลยนะเหยียบเส้นขาวประมาณตำแหน่งเดิมๆจุดเดิมๆที่ผมขี่ทุกวันละอันนั้นปิ้นน่ากลัวเลยนะครับปิ้นเบ๋อเลยอ่ะจนผมได้มีโอกาสไปเปลี่ยนเป็นPirelli Angel Scooter นะก็อาการก็หายไปเลยแบบปิดทิ้งเลยอ่ะจนแบบวิ่งเป็นหมื่นๆโลก็ยังไม่เป็นเลยนะผมก็งงเหมือนกันว่ายางตัวนั้นลดต้นทุนมาเยอะขนาดนั้นเลยเหรออะไรประมาณนั้นนะแต่รู้สึกว่า IRC ตัวนี้ไม่เหมือนตัวลดต้นทุนนะครับเหมือนเขาใช้มาตรฐาน IRC เลยอ่ะตัวนี้ก็แบบยางโอเคมากอ่ะเนื้อนิ่มมากถ้าใครมีโอกาสได้ลองจิ้มดูนะครับลองจิ้มแล้วเทียบกับยางตัวแพงๆดูนะผมลองแล้วมันนิ่มมากเลยนะมันนิ่มจนผมก็คิดไม่ถึงว่ามันจะนิ่มได้ขนาดนั้นนะครับมันนุ่มๆเลยนะครับมันนุ่มๆเย็นๆเลยนะแล้วก็จะมีช่วงที่ถนนลื่นๆนะก็คือช่วงช่วงรังสิตนะช่วงแถวฟิวเจอร์นะแถวนั้นจะถนนลื่นมากเลยก็ทำได้ดีนะครับทำได้ดีระดับหนึ่งเลยก็เช่นเคยครับก็จะมีอาการเหินน้ำในความเร็วประมาณ100เหมือนกันจะ90 100เนี่ยเริ่มเหินน้ำแล้วตรงช่วงนั้นถนนลื่นนะมีอาการแบบเบลอๆลอยๆแล้วอ่ะคือไม่กล้าเอียงรถอะไรเท่าไหร่อ่ะกลัวพับอ่ะแต่พอลงมาประมาณ80นะครับก็ใช้ได้ปกติเลยก็คือมั่นใจเหมือนเดิมฮะก็น่าจะเป็นเพราะว่าลายดอกยางรีดน้ำไม่ทันหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะประมาณนั้นแล้วก็ผมก็ขี่จนถึงบ้านก็โอเคนะถือว่าลุยน้ำได้ระดับนึงเลยนะผมว่ามันก็ดีกว่าตอนที่เป็นยางคู่ตัวของ Forza 300ปี18นะครับที่ออกมาใหม่ๆนะอันนั้นรู้สึกว่าจะแย่กว่าเยอะเลยก็ถ้าใครใช้อยู่ยังไม่รีบเปลี่ยนก็ยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนนะครับยังใช้ได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวผมมาถึงบ้านเช่าผมแล้วเดี๋ยวผมขอทำงานนิดนึงโอ้ยเปิดตู้นเอามาครับเอาป่ะเดี๋ยวผมขายให้เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอดูนี่ก่อนเครื่องมันดับเมื่อคืนมันมีไฟดับหรือเปล่าอ่ะไม่ดับหรอเครื่องมันดับไปเลยเนี่ยใช่ครับตรงนั้นหมดแล้วครับกลางๆไม่ไปยุ่งกับใครเดี๋ยวรอสักแป๊บคือเครื่องมันดับไปนี่ไงใช่ประมาณสักสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอ่ะผมก็นึกว่าไฟดับน่าจะเล่นได้แล้วนะพี่สงสัยต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ไม่ไหวแล้วไหนเอ่ยขึ้นยังไงยังไม่ได้ใช่ไหมให้มีคนเข้ามาแล้วนะสี่เครื่องเดี๋ยวลองรีเซ็ตดูครับแล้วเปลี่ยนรีเซ็ตรีเซ็ตใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อยังเดี๋ยวรอมันมายังไม่มาอ
โอเคก็เสร็จธุระแล้วนะก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันโน้ตบุ๊กง่ายๆบอกแล้วเน็ตบุ๊กเลยซ้ำก็มันดับเองไอตัวอะแดปเตอร์ชาร์จมันไม่ดีนะครับสงสัยต้องไปหามาใหม่เดี๋ยวต้องหาใหม่แล้วมันไม่ค่อยดีแล้วติดดับๆหมามันกัดสายไงก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้มันทำไม5โมงเย็นแล้วนะครับกลับบ้านกันดีกว่าก็เรื่องยางก็ประมาณนั้นแหละเนาะผมก็น่าจะเล่าไม่หมดเพราะผมมันไม่ได้เห็นคลิปนะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสลุยฝนจริงๆหรือวันนี้จะได้ลุยเนี่ยก็จะเล่าแบบเหตุการณ์เล่าแบบปัจจุบันเลยนะแบบเจอยังไงพูดอย่างนั้นเลยนะตอนนี้มันพอดีมันผมก็แค่นึกไม่ค่อยออกแล้วด้วยมันหลายวันแล้วนะครับนึกเหตุการณ์ส่วนโชคนี่โอเคเลยครับผมแค่เดี๋ยวขอดูกล้องบันทึกนะโอเคกล้องบันทึกโชคนี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมันปรับได้3จุดก็จริงนะครับพีโลดกับคอมเพรสชั่นผมไม่ได้ปรับเลยนะครับผมปรับแค่รีบาวอยู่ตอนแรกปรับไปที่30คลิกนะครับแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันตึงตังไปนิดนึงมันสะเทือนขึ้นหลังนิดนึงนะก็ถอยลงมาอยู่ที่27คลิกนะครับจาก0นะจากอ่อนสุดนะครับขึ้นไปที่27คลิกก็ตอนนี้โอเคเลยครับนุ่มสบายแบบนุ่มแบบแล้วก็หนึบด้วยครับขับเร็วก็ไม่โยนนะครับกลายเป็นว่าโชคหน้าย้วยไปเลยอะครับโชคหลังนี่นิ่งมากเจอรอยต่อถนนหรือว่าร่องน้ำสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้ก็นิ่มกว่าเดิมฮะคือปึกปึกแบบเบาๆแบบพอดีพอดีเลยครับแบบถือว่าโอเคนะในการซับแรงแต่ตอนนี้คือผมอะยังไม่ได้ลองแบบซ้อนสองนะครับแต่ตอนนี้มันแบบคนเดียวโอเคมากเลยโชคไม่แข็งไปแล้วก็ไม่นุ่มไปนะครับซับแรงสะเทือนได้ดีมากๆเลยนะฮะผมว่าก็ถือว่าโอเคเลยอ่ะในราคาเท่านี้นะครับราคาไม่ได้รุนแรงด้วยราคาจับต้องได้ถึงแม้ว่าถ้าจะเอาเป็นของ Forza จะแพงขึ้นไปอีกพันหนึ่งนะครับก็ตามแต่ก็ยังถือว่าดีนะแต่ตอนนี้ผมอ่ะไม่ได้ใช้ขาของไอ้ขาตรงหูโชคนะครับของ Forza นะครับก็เลยว่าจะปรับลงให้มันเตี้ยกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะต้องทำให้มันเตี้ยลงคือผมมีความรู้สึกว่าหลังมันสูงไปนิดนึงมันก็สวยนะเวลาจอดอะไรมันสวยนะแต่การใช้งานจริงคือน้ำหนักเราทิ้งมาที่ข้อมือหน้าเยอะไปหน่อยก็แต่มันนิดเดียวประมาณสักเซนนึงครึ่งเซนนะประมาณนี้นะไม่ได้เยอะนะครับมันนิดเดียวก็จริงอ่ะแต่มันมีผลมากแต่พอผมปรับรีบาวให้มันน้อยลงมันก็ช่วยได้นิดนึงนะครับก็ทำให้หลังมันยุบลงไปอีกนิดนึงก็เวลาขี่มันก็สบายขึ้นนะไม่ปวดหลังแล้วเพราะ2วันที่ผ่านมาผมปวดหลังผมขี่แล้วผมรู้สึกปวดหลังมากเลยเพราะว่าผมต้องงอหลังขี่ไงน่าจะเป็นที่เบาะกับแฮนด์นะแฮนด์มันต่ำแล้วเบาะมันสูงอ่ะผมมันต้องงอหลังขี่อ่ะหลังยาวไงก็เลยทำให้ยิ่งปวดหลังไวขึ้นไปอีกนะตอนแรกว่าจะไปสับเบาะแล้วกะไปสับเบาะใหม่แล้วขอเปิดหมวกกันนะครับโอ้โหวิ่งช้าๆร้อนชะมัดเลยมีลมเข้านิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะก็กะไปสับหมวกใหม่ก็เอ้ยไปสับเบาะใหม่ก็ 4,000 เนี่ยเสียดายเงินนะครับก็เลยเก็บเงินไว้ก่อนเบาะเดิมผมว่ามันก็โอเคอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวถ้าตังค์เหลือๆนะเดี๋ยวจะสับเบาะแล้วกันแต่ตอนนี้ขอใช้เดิมๆไปก่อนนะเดี๋ยว30นี้ไปออกทริปอาจจะต้องใช้เงินใช้ทองก็เลยเก็บเงินไว้ก่อนเนี่ยประมาณนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยมีที่สั่งเสื้อกาดมาอ๋อแล้วอีกอย่างนึงครับผมแอบไปเปลี่ยนชามมาครับโอ้มอไซค์ไปไม่ได้เลยเนี่ยเจอแบบเนี้ยอึ๊บ
เซ็งว่ะไปถึงก็เหนื่อยไปไม่ได้เลยนะโอ้รถวันนี้เยอะมากแล้วเย็นวันศุกร์นะครับว้าติดในขนาดนี้นะดึงกระจกพับก่อนไปกับไม่ง่ายเดียวขี่แบบนี้ง่ายกว่านะครับพับกระจกก็ผมแอบไปเปลี่ยนชามมาใช่ไหมก็ร้านเดิมครับเจ้าอินดี้นะครับอันนี้ผมคือครั้งนี้ผมจะไม่ใช่เหมือนฟอร์ซ่า300ที่จะรื้อเองทำเองคือคอนเซปต์ของผมคันนี้คือผมจะไม่ค่อยรื้อเองเท่าไหร่แล้วเพราะว่าตอนฟอร์ซ่า300ได้รื้อไปเยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากรื้อเท่าไหร่นะครับคือผมเป็นโรคจิตไงถ้าได้รื้อแล้วมันรื้อแล้วรื้ออีกรื้อแล้วรื้ออีกครับช่วงนี้ผมก็เลยเบาๆไว้ก่อนนะครับเพราะที่บ้านบ่นเหลือเกินมันรื้อรถจนพังต้องเปลี่ยนรถใหม่นะครับเขาพูดแต่คำนี้ไงผมก็เลยจากนี้ก็เลยไม่รื้อแล้วกันนะอ๋อนิ่งๆไว้ก่อนนิ่งเลยตอนนี้นิ่งเลยก็ขอเป็นแบบแอบไปที่ร้านแล้วใส่ก็ร้านพี่โจอินดี้ก็คิดอยู่ในราคาที่ 1,900 บาทแล้วถูกมากเลยนะครับชามแล้วก็แกก็ถามว่าจะเอาเม็ดแบบไหนคือจะขี่แบบวัยรุ่นออกตัวปุ๊บปั๊บหรือจะออกแนวทัวริ่งหน่อยผมก็เอากลางๆแล้วกันพี่ทัวริ่งหน่อยแล้วกันก็ได้มาก็น่าจะเม็ดหนักหน่อยนะครับแต่ก็ขี่ดีกว่าเดิมนะอัตราสิ้นเปลืองก็ประหยัดกว่าเดิมเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ส่วนที่หายไปนะคือฟีลลิ่งของอะไรอ่ะคือฟีลลิ่งแบบชามเดิมหายไปนะครับแบบขึ้นแบบสมูทนุ่มๆครับหายไปมันกลายเป็นขึ้นแบบรถซิ่งหน่อยอ่ะครับประมาณนั้นแหละแต่จะได้ยินเสียงเหมือนน้ำมันท่วมๆอ่ะครับเหมือนรถน้ำมันท่วมมาขี่คือถ้าได้ท่อสักใบก็คงจะดีนะครับตอนนี้พอไม่ใช่ชามเดิมแล้วมันจะเหมือนอาการบิดแล้วน้ำมันท่วมๆครับเสียงมันจะเป็นเป็ดอ่ะถ้าใครติดตามผมมาผมก็จะเล่าให้ฟังตลอดว่าอาการแบบเสียงเป็นเป็ดเป็นยังไงนะก็คือแบบน้ำมันมันท่วมอะฮะมีความรู้สึกได้แบบนั้นนะแต่มันเบามือขึ้นครับเครื่องทำงานรู้สึกว่า140อยู่ที่ 7,000 รอบเองนะคือรอบเหมือนน้อยลงด้วยอ่ะผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะรอบน้อยลงมันหน่อยนึงแล้วก็ได้ความเร็วผมยังไม่ได้ลองปลายนะแต่ผมลองรู้สึกสูงสุดผมขี่อยู่145คือแบบบิดแป๊บเดียวก็ถึงนะแต่พอเริ่ม130 120 100ถึง104เนี่ยก็ผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ต่างกับชามเดิมสักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นที่เม็ดที่ผมใส่อาจจะไม่ได้เบามากนะครับแต่มันดีอยู่อย่างนึงดีกว่าชามเดิมนะครับอาการของชามเดิมอ่ะที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนนะผมไม่ได้คิดว่าจะเอาให้จมใหม่นะแต่ก็คือเวลามันขี่ไปได้สัก100หรือ80นะครับแล้วเราเบาคันเร่งแล้วปล่อยไหลแล้วเราจะเร่งต่อนะครับมันมีอาการคือรอบไม่เดินขึ้นครับมันกลายเป็นว่าเราบิดหมดปอแล้วมันก็ไม่ค่อยจะขึ้นนะครับมันไม่มีแรงขึ้นอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีแรงเลยรอบมันไม่ชูดอะครับประมาณนั้นอ่ะผมรำคาญตรงนั้นอ่ะเพราะผมเป็นคนขี่แบบประมาณอย่างนี้ไงคือบิดปูดแล้วก็ปล่อยแล้วก็บิดปูดแล้วก็ปล่อยมันก็เลยเกิดปัญหาคือมันไม่ค่อยชูดขึ้นกลับมาในความเร็วหรือในรอบที่ผมชอบนะในการขี่นะก็เลยทำให้ผมตัดสินใจว่าจะลองเปลี่ยนชามดูแล้วกันประมาณนั้นนะก็ผลปรากฏก็คือก็ได้อย่างสมใจหวังนะครับโอ้ยมองไม่เห็นหลังครับขอเปิดกระจกก่อนไม่งั้นผมไปไม่ได้นะครับโอเคก็ปัดหน้ามอเตอร์ไซคันหลังนิดนึง มันมองยากนะก็นั่นแหละแต่ตอนที่พี่โจเขาถามว่าจะเอาแบบไหนผมบอกก็เอาจมไม้เหรอพี่เขาหันมาจะได้ไหมเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้นะก็จมไม้ก็น่าจะยากนิดหนึ่ง
ผมว่ามันก็ได้แต่ผมก็ยังไม่เคยขี่เลยนะแบบนั่นเลยสุดท้ายผมก็ขี่อยู่ที่ประมาณเนี่ยครับเวลาใช้งานจริงก็100 ยี่ 103 104นี่น้อยๆเลยไม่ค่อยถึงเลยครับไม่ค่อยได้ใช้ถึงนะครับเพราะว่ามันพุ่งปู๊ดไป100 ยี่ 103มันก็หมดทางแล้วไงหรือว่ารถมันไม่เดินมาก็มันไม่รู้ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็หมดทางประมาณนี้นะไม่ถึง104วันนั้นได้104 145ประมาณนี้ครับยังไม่เคย105สักทียังไม่ถึงเลยนะยังไม่ยันหลักหรืออะไรอย่างงี้เลยนะยังไม่เฉียดหลักเลยนะ ยังไม่เฉียดเลยนะผมก็อันนี้คือการใช้งานจริงนะครับผมเติม E20 นะครับ E20 ตลอดเลยตั้งแต่ถังแรกยันตอนปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้ผสมแบบ E95 อะไรสักนิดเลยนะก็ E20 ตลอดนะครับขนาด E20 ยังรู้สึกขี่เป็นเหมือนรถน้ำมันท่วมเลยนะฮะก็มีความรู้สึกว่าน้ำมันหนามากแต่ก็อีกใจนึงคือโอ้ดีเลยแบบนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับกล่อง ECU เลยนะแบบนี้ถ้ามันมาแล้วหนาอย่างนี้นะอาจจะโอ้ยเดี๋ยวฝุ่นเข้าตาเมื่อกี้เจ็บฝุ่นอะไรวะเม็ดเบลเลอร์เลยโอ้ยเคืองโอ้ยเจ็บก็คือไงอ่ะเราอย่างเงี้ยเหมือนเขาเปิดโอกาสให้เราโมดิฟายรถนะครับจริงๆถ้าน้ำมันมันหนาอย่างงี้นะเปิดพอร์ตหน่อยนะเปิดพอร์ตสักนิดนึงนะโอ้โหรถนี่จะคนละคันเลยนะเนี่ยเนี้ยวิ่งกันคนละแบบคนละเรื่องนะแต่ผมว่าผมขอสัก10,000-20,000 โลนะเดี๋ยวค่อยทำนะไปแยงพอร์ตตั้งหน่อยนะครับเปิดพอร์ต ID เสียใหม่อีกสักนิดนึงนะครับเพราะมันเหลือเนื้อที่เยอะเลยให้เปิดอะแล้วก็ลูกไม่ทำครับลูกขอใช้เสื้อตัวนี้แหละเสื้อตัวนี้ดีมากเสื้อตัวนี้พูดคร่าวๆก่อนแล้วกันนะเป็นเสื้อที่จะมีปลอกเหล็กข้างในชั้นนึงแล้วก็เป็นเสื้ออลูมิเนียมที่ว่าหุ้มปลอกเหล็กอีกชั้นนึงที่เอาไว้สำหรับระบายความร้อนโดยเฉพาะนะครับไอ้ตรงอลูมิเนียมตรงนั้นจะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆมีรูๆนะครับซึ่งเล็กมากเรามองไม่เห็นหรอกแต่มันเล็กแต่มันสามารถทำให้อากาศร้อนอะถ่ายเทออกมาได้ไวนะครับระบายความร้อนได้ไวนะครับซึ่งถ้าไปตีปอกใหม่หรือคว้านไปเนี่ยมันรู้สึกคว้านได้อยู่2ไซส์นะครับคือไซส์25กับไซส์50นะครับในลูก77มิลนะครับแต่อันนั้นคือรอเครื่องรวมแล้วค่อยทำนะผมจะไม่ยุ่งกับลูกแล้วนะครับคือจะไม่ตีปอกใหม่จะไม่คว้านแล้วเก็บมันไว้อย่างนี้แหละขี่แค่นี้ผมพอใจแล้วไงกับความเร็วนะครับอัตราเร่งอะไรพวกเนี้ยแต่ที่จะทำคือจะแยงพอร์ตนะครับเปิดพอร์ต ID เสียแล้วก็มีท่อสักใบนึงครับที่คลายไอเสียออกได้ดีๆนะครับผมว่าเท่านี้รถคุณก็โดดเป็นม้าแล้วนะครับเหลืองแดงแล้วซึ่งแล้วน้ำมันเขาจูนมาให้หนาอยู่แล้วครับแล้วถ้าไม่ต้องไปยุ่งกับกล่องอีกโอ้โหแบบพอเลยครับเพราะผมดูแล้วเหมือนคือถ้าใครทำแบบรูป80-82นะผมว่าสบายเลยไม่ต้องไปจูนกล่องแม่งก็แรงอ่ะน้ำมันมาให้หนาๆเงี้ยดีจังเลยครับแสดงคือช่าง Honda เขาก็ไม่กล้าพูดว่าเครื่องตัวนี้ทำมารองรับ400 cc นะครับแต่ด้วยข้อมูลที่ทั้งหมดที่ผมหามานะข้อมูลที่ทั้งหมดที่ผมหาเลยส่วนใหญ่ช่างก็จะบอกเป็นแนวๆนั้นว่ามันทำไมทำมาเผื่อประมาณนี้เพื่ออะไรมันต้องมีจุดประสงค์อื่นนะครับว่าการที่จะเพิ่ม cc มาแค่30 cc แต่เปลี่ยนก้านใหญ่ขนาดนี้ใส่บาลานเซอร์เปิดพอร์ตมาขนาดนี้ปาก ID ขนาดนี้นะปากลิ้นเร่งขนาดนี้มันทำมาเพื่ออะไรครับแสดงว่ามันทำมารองรับ CC ที่สูงขึ้นนั่นเองนะก็ประมาณนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าทาง Honda จะมี CC แบบอัพมาจากโรงงานหรือเปล่าแบบ400อะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจจะมีหรือเปล่าแต่ถ้าเขาทำมาเผื่อให้โมดิฟายอันนี้ไม่แน่นะเพราะว่าการที่รถสามารถทำต่อยอดได้ง่ายแล้วทำได้เยอะ
ก็จะเป็นการตลาดที่ดีนะครับเหมือน X-Max ที่สามารถโมดิฟายต่อยอดได้ง่ายแล้วทำได้แรงนะครับรถเขาถึงขายดีนะครับมันก็มีจุดประสงค์หลักๆอยู่2จุดนี้แหละครับเป็นการทำปล่อยทำรถออกมาออกแบบรถออกมาให้โมดิฟายได้ง่ายเพื่อที่จะได้ติดตลาดนะครับปล่อยรุ่นชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะขายดิบขายดีกับอีก1เหตุผลก็คือเป็นการทำเผื่อรอพอซ่า400อะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมว่านะยากครับพอซ่า400ไม่รู้นะเดาๆนะผมก็ไม่ใช่สื่อมวลชนไม่ใช่อะไร ผมก็เดานะจากที่เคยเห็น Honda ขายรถมาไม่ได้ขึ้น CC กันง่ายๆขนาดนั้นนะครับโฉมเดียวพอซ่าตัวนี้จะดันขึ้นหลายซีซีนี่มันเป็นไปได้น้อยมากเลยนะครับแต่ผมว่าน่าจะเอามาให้เราทำเผื่อได้เยอะนะเผื่อ modify นั่นเองแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นสำนักไหนนะครับคือตอนนี้ Forza 350เนี่ยเอาตรงๆเลยนะคือมันแทบจะพอใจแล้วถ้าสำหรับผมพอใจผมไม่อยาก modify แล้วก็อยากขี่รถเดิมๆเหนียวๆนะครับคือใส่น้ำมันเครื่อง200-300บาทอ่ะกูขี่ได้ยันหลักไม่จำเป็นต้องไปใส่น้ำมันแพงๆอะไรอย่างเงี้ยครับกูขี่ได้ยันหลักอ่ะรถไม่พังอ่ะเออแล้วจะไปโมดิฟายทำเพื่ออะไรใช่ไหมมันก็แล้วแต่มุมมองนะแต่สำหรับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถเซอร์วิสศูนย์ได้ตามปกติแล้วเฮ้ยรถไม่เป็นไรรถไม่พังขับได้ยันหลักอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นี้ผมก็พอใจนะไม่ต้องยันหลักหรอกครับแค่อัตราเร่งดีแล้วก็วิ่งได้ประมาณ155เนี่ยผมพอใจแล้วผมว่ามันเป็นความเร็วที่ใช้งานก็เหลือๆแล้วครับแถมไปถึงจุดนั้นก็ไม่ค่อยได้ขี่อยู่แล้วที่จะใช้ความเร็วขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้งานทั่วไปแต่ขอให้อัตราเร่งเริ่มต้นเนี่ยครับบิดออโต้ไฟแดงบิดเร่งทรงเร่งแซงอะไรให้มันดีกว่าเดิมเท่านั้นแหละก็โอเคแล้วก็จบไปกับโอ้โหนี่ผมไล่ยาวนะเรื่องจริงๆเดี๋ยวจะมีคลิปที่ผมบอกทั้งหมดเลยนะว่าข้อมูลรถที่มันอัพขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับใหม่บ้างนะก็ตอนนี้รวบรวมข้อมูลได้เยอะพอสมควรแล้วครับอาจจะพูดกันยาวเลยนะคืออันนี้ต้องมีสคริปต์เลยผมเขียนสคริปต์ไว้แล้วนะก็ยาวเลยครับยาวเลยทำเป็นพระ EP เดียวด้วยก็คงยาวน่าดูเลยเพราะผมรวบรวมข้อมูลมาได้เยอะมากๆแต่ไม่รู้ผมจะได้พูดได้เยอะหรือเปล่านะครับอันนั้นอีกเรื่องนะว่ารายละเอียดลึกๆคือผมต้องไปอ่านและจำคือต้องเข้าใจมันนะครับผมจะไม่ใช้การจำนะผมจะเข้าใจแต่ละชิ้นส่วนแล้วผมก็จะสามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องจำเนื้อหานะผมไม่เอาแบบมาท่องอ่านอะไรเงี้ยครับผมเป็นคนทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับมาท่องให้อ่านหาข้อมูลมาแล้วอ่านให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่นะครับสำหรับผมต้องเข้าใจทุกจุดที่ผมจะพูดนะครับถ้าผมเข้าใจแล้วผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาศึกษาอยู่เพราะว่ามันมี 20-30 หัวข้อเลยนะครับเยอะมากนะจุดที่เปลี่ยนไปนะครับโอ้โหรายละเอียดนี่ผมเอาแทบทุกจุดเอาละเอียดจริงๆอ่ะก็ขอเวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวขอทำอีกสักน่าจะเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวได้ดูนะดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็มาแอบเปิดเผยเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องเสื้อสูทนะโอ้โหพูดได้ยาวหมดเลยว่าแล้วรู้หรือยังว่าทำไมผมถึงไม่คว้านนะเพราะเสื้อสูทตัวนี้นี่ผมไล่ยาวมาผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าทำไมผมถึงไม่คว้านนะก็เหตุผลโดยอ้อมโอ้ยเฮียรถมาเต็มเลยซ้ายขวาเลยโอ้ซ้ายนะก็เสื้อสูทมันเป็น2ชั้นอย่างที่บอกนะแล้วเสื้อตัวนี้มันเป็นมันอยู่ใน ESC ใช่ไหม ESP Plus ก็คือมันอยู่ในโปรเซสเขาเรียกว่าในเวอร์ชั่นของเครื่องนะตัวนี้นะครับก็คือมันจะลื่นมากๆเลยนะครับเสื้อตัวนี้มันจะลื่นกว่าเสื้อเหล็กทั่วไปนะครับไม่รู้เขาเคลือบสารอะไรมานะก็นั่นแหละทำให้ผมไม่อยากคว้านนะครับเพราะว่าจะสูญเสียตรงความลื่นตรงนั้นไปนะครับตอนนี้ฝนก็ตกแล้วนะ
นี่ครับเดี๋ยวมาดูฝนหมาดๆนะถนนหมาดๆจะเป็นยังไงนะตอนนี้ยังไม่หมาดเท่าไหร่ฝนตกปลายๆแบบเป็นเม็ดๆจางๆเหมือนหมอกนะฮะแต่จริงๆมีอีกจุดอื่นอีกหลายจุดนะครับที่ใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันโอ้ยปวดไหล่ครับวันนี้3เรื่องหลักๆเราก็คือยางไปแล้วโชคก็นี่ครับอย่างที่เห็นครับถ้าในความเร็วต่ำก็จะได้นะมันจะไม่ตึกอ่ะแต่ก็จะมีลูกขึ้นหนาๆแบบถี่ๆก็มีเสียงสั่นเสียงเครือเหมือนกันนะครับแต่มันจะนิ่งในความเร็วตั้งแต่80ขึ้นไปนะครับจะไม่มีอาการย้วยๆอ่ะถ้าใครขี่โชคเดิมก็จะรู้อยู่ว่าถ้าซ้อน2มันจะย้วยๆยังไงนั่นน่ะอย่างนั้นแหละครับถ้าขี่คนเดียวก็จะแข็งไปเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็อาการพวกเหล่านั้นจะหายไปนะครับการไข่จุกไข่เจออะไรก็ไม่มีนะครับว่าช่วยบำรุงถนอมไข่เราได้ดีนะไข่เรายังอยู่ดีมีสุกไม่เขียวไม่ช้ำนะครับก็ดีนะครับโชคก็ถือว่าผ่านเลยนะครับโชคตัวนี้แล้วอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยกันคือเรื่องอะไรนะยางโชคแล้วอะไรวะลืมแล้วอะยางโชคแล้วอะไรวะอีกอันหนึ่งไม่รู้ลืมไปแล้วครับช่างมันเถอะครับลืมไปแล้วก็เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีสคริปต์ของพวกนี้มันอยู่ในหัวนะครับนึกอะไรได้มันก็พูดออกมามันก็เลยจะเป็นแบบเร็วๆอีกหน่อยแต่ก็อย่างน้อยก็ได้2เรื่องนะครับโดยประมาณนะก็แถมเรื่องเสื้อสูทไปด้วยหรือเปล่าหรือนั่นอีกคืออีกเรื่องนึงหรือเปล่าไม่ใช่มั้งแต่ยังไม่เห็นสำนักไหนที่โมดิฟายโหดๆออกมาเลยนะตอนนี้ก็ยังรอดูอยู่นะครับยังไม่มีนะครับแบบลูก8282อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละยังไม่มีแหละแล้วตอนเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยวันเสาร์นี้นะถ้าผมว่างผมนัดจะช่างไว้แล้วว่าผมจะเอาท่อเข้าไปทำนะ คือตอนที่ผมขี่300ผมมีท่อคาร์บอวิกอยู่ตัวนึงนะแต่คอท่อมันเป็นของ300เนาะวันเสาร์นี้ผมก็นัดกับร้านท่อแล้วครับเป็นร้านแถวบ้านนะครับก็ไม่ใช่เป็นสำนักอะไรนะเขาทำรถยนต์นะครับก็ผมก็เลยเอาท่อของผมอะคอท่อเนี่ยไปให้เขาดูแล้วนะเขาก็บอกว่าสามารถทำได้รอยเชื่อมเหมือนกันเลยแบบนี้เลยไม่ต้องห่วงโอ้ย10ล้อไอ้จะเบียดเราซะแล้วบอกมาทำได้เลยผมก็แจ่มเลยครับซึ่งไม่รู้จะทำแพงไม่แพงไม่รู้เลยนะครับแต่ที่รู้ก็คือสามารถทำให้ผมได้นะบอกเดินข้อได้เดินคอท่อได้ก็เดี๋ยวมาตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะเดินใหม่ให้มันเป็นของ350นะผมก็แจ๋วเลยก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าผมใส่ไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอ้แต่คลิปนี้น่าจะเลยวันเสาร์ไปแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับมันมีคลิปดองอยู่ช่วงนี้ดองไว้เยอะเลยมัวแต่ไปรีวิวอะไรอยู่ไม่รู้นะก็นั่นแหละก็ไปรีวิวรถเจอนู่นเจอนี่นะอยากทำตรงนั้นก่อนไงคือฉีกไงคนอื่นเขานี่ซื้อก็350มาต้องทำ350ก่อนผมนี่เอาอย่างอื่นก่อนเราไม่เน้นการตลาดแล้วเน้นความบันเทิงว่ะก็ผมก็ไม่เคยได้รีวิวนะก็ขออภัยด้วยนะที่รีวิวจริงๆมันมีคลิปตอนอีกนะแต่มันหาไม่เจอผมก็งงอยู่มันหายไปไหนว่าตอนท้ายก็เลยตัดห้วนๆกันต้องขออภัยด้วยมันหายไปคลิปมันหายไปไหนก็ไม่รู้ถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็เดี๋ยวกดตรงตัวไอข้างบนนะเดี๋ยวผมใส่ไปให้หรือเปล่านะถ้าผมลืมก็ไปหากันเอาเองนะครับอยู่ในช่องผมแหละเข้าเพลย์ลิสต์ก็ได้เพราะผมแยกโฟลเดอร์ไว้เป็น2350นะครับก็เปลี่ยนซีซั่นแล้วก็คือเปลี่ยนเป็น350ไปแล้วเพลย์ลิสต์ก็ถ้าใครจะดู300ก็ย้อนกลับไปดูตอน300ได้นะครับมีเยอะเลยมีเป็นเกือบ200ตอนก็เข้าไปดูได้นะครับเยอะแยะไปหมดเลย
ไม่ใช่เป็นตอนนะเป็น EP ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วแหละ EP ย่อมาจากอะไรผมยังไม่รู้เลยผมเห็นเขาใช้ก็ใช้ตามนะครับ คลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะเพราะว่ายาวก็เป็นคลิปที่ผมจะลงวันผมตอนนี้เหมือนมีคนช่วยนะในการทำช่องนะครับมีคนช่วยคิดแล้วนิดหน่อยๆนะพี่เขามาช่วยนะครับก็เป็นเริ่มจาก FC ของผมเนี่ยแล้วก็เราได้มีการได้คุยกันนะครับได้พบปะกันก็พี่เขาก็เสนอแนะนู่นนี่นั่นมาผมก็รับฟังแล้วก็ทำตามนะครับก็เดี๋ยวคลิปสั้นคลิปยาวก็จะมีสลับกันไปเนาะจะได้ยาวมั่งสั้นมั่งอะไรประมาณนี้นะตอนนี้โอ้ยถึงไหนแล้วรถวันนี้ติดมากนะวันศุกร์ก็ติดแบบนี้เลยโหดๆเลยเบนคันนี้ดันมาเบียดเราตรงนี้นะไปยากเลยเนี่ยโอ้โหไปไงวะเนี่ยโอ้เบนไม่หลบเลยเหรอไม่คิดจะเบี่ยงสักนิดนึงโอ้ไม่อยากไปเกี่ยวนะฮะรถมีประกันก็จริงแต่ก็ไม่อยากไปเกี่ยวนะเราไปโยกๆอยู่ตรงกระจกก็ยังไม่หลบเลยนะก็แปลกเว้ยเป็นผมนี่รักรถตัวเองหลบให้เลยมอไซค์ให้เขาไปกันง่ายๆเลยไม่ต้องมาใกล้เราใช่ไหมที่ไม่ต้องมาเกี่ยวรถเรานะครับเราก็อีกเรื่องนึงเรื่องที่ผมเคยพูดไปในคลิปต้นแรกๆนะตอนที่รับรถนะว่ารถทำไมมันเลี้ยวแล้วมันขื่นๆนะครับสรุปแล้วนะครับมันเป็นที่ยางนะมันแข็งเกินไปนะครับแข็งจนยางมันกลมนะครับผมก็มาเช็คลมยางแล้วตอนนี้ผมก็ใส่อยู่ประมาณ30-32ประมาณนี้ครับก็ทุกอย่างเหมือน300เลยครับกับมันเนียนกับมันนุ่มแต่คอมันเบามากคอมันไวมากเลยครับของคันของผมนะผมไม่รู้คันอื่นเป็นไงหรือเปล่านะเป็นไงหรือเปล่านะคันผมคอมันไวมากเลยก็มันดูไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะอยากได้หนืดกว่านี้นิดนึงอ่ะแต่ก็โอเคแหละแต่พอเติมลมอ่อนลงมานิดนึงการใช้งานง่ายขึ้นครับการพลิกรถการดึงเข้าโค้งการเลี้ยวง่ายขึ้นเยอะครับแต่ก็แลกกับความอืดลงอีกนิดนึงนะคือรถมันจะหนักขึ้นอ่ะเวลาเข็นอะไรครับตอนยางแข็งๆนี่มันโอ้โหเข็นง่ายพอยางอ่อนมันรู้สึกว่ารถหนักๆนะครับแต่ก็ดีแล้วมันไม่มีอาการเหมือนคนดึงอ่ะเราเลี้ยวแล้วมันดึงขืนๆไว้อ่ะผมว่าผมไม่ชอบเลยสรุปว่าเป็นนิยางโอ้ร้อนขอกลางกระจกก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราไปทางนู้นละโอ้ข้างหลังเราตะกี้เป็นฟอร์ซ่าเหมือนกันนะแต่วันนี้ผมมาทางนี้นะไม่ค่อยอยากไปทางนู้นโอ้โหนี่ครับข้างหน้าสะเทือนนะแต่ข้างหลังแบบนั่งนิ่งเลยครับทุกทีถ้าเจออย่างนี้ผมจะยืดขาเพื่อยกตูดขึ้นนิดนึงนะอันนี้ก็ถือว่าซับแรงสะเทือนได้ดีนะครับแต่ก็มันก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ลองเทียบกับของแพงๆนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ผมใช้มา3ยี่ห้อเนี่ยอันนี้ดีกว่าเยอะเลยดีกว่า2ยี่ห้อที่ใช้มานะครับดีกว่าพอสมควรเลยนะขนาดว่าไอตัวเจ้าแก๊สซี่ของผมที่ผมใช้มาเป็นปีกว่า2ปีในร่วม2ปีเนี่ยมันก็คือไงมันก็โอเคมากเลยนะมันไม่ใช่ว่าไม่ดีโอเคดีก็อีกยี่ห้อก็ดีนะครับก็ซับแรงสะเทือนอะไรได้ดีนะครับแต่มันก็จะมีฟีลลิ่งที่มันต่างกันเวลาขับขี่นะครับตัวนี้ผมชอบมากคือตกรางตัววีแล้วไม่เด้งไม่สะเทือนไม่ปังไม่แบบสั่น
ปึ้งเลยอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะอันนี้ปึ๊บปึ๊บแค่นั้นเองแล้วเป็นร่องตัววีที่ผมขวางตัดขวางเข้าซอยทุกวันนะครับออกซอยนี้กระแทกปึ้งผมสงสารรถมากเลยแต่นี้เงียบปึ๊บปึ๊บเบาๆผมโอ้โหมันคนละเรื่องเลยครับตรงนี้มันคนละเรื่องกันจริงๆผมก็ไม่น่าเชื่อเว้ยว่ามันจะต่างกันได้ขนาดนั้นนะก็สำหรับผมโอเคนะผมถือว่าคุ้มค่าเงินของผมนะคนที่ใช้ตัวแพงๆก็อันนั้นคือแล้วแต่ตังค์เลยนะเพราะผมไม่ได้แนะนำให้ซื้อตัวนี้หรือตัวไหนดีที่สุดนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ความชอบแล้วก็คือมันไม่มีถูกมีแพงครับถ้าชอบแล้วเนาะก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับสำหรับผมที่ผมซื้อพวกนี้เพราะผมรู้ว่าถ้าซื้อตัวแพงไปมันก็จบแหละผมก็อยากลองตัวที่ผมไม่เคยใช้ไม่เคยมีคนใช้เท่าไหร่นะครับคนใช้น้อยๆเนี่ยแหละอยากลองก็เราอยากรู้อยากลองก็ลองไปมันบางทีก็ได้ดีบ้างได้ไม่ดีบ้างนะครับแต่โดยรวมก็โอเคครับอันนี้อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับในการใช้งานมันโอเคแล้วผมคุมโทนสีรถให้มันไม่ฉูดฉาดเกินไปก็ประมาณนี้แหละประมาณนั้นนะครับพับกระจกอีกนิดนึงตรงนี้ไม่งั้นไปลำบากเหลือเกินโอ้ผมเปิดอันนี้นะแหละมองไม่เห็นนะครับยะชีชาคือไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีความมั่นใจเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วที่มีกระจกหลังไว้ทำไมครับตอนไปดุนมีกระจกหลังผมก็ถอดทิ้งก็ขี่มันก็ไม่เห็นเป็นอันตรายยังไงเลยไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยนะแบบไม่ได้กลัวเลยตั้งแต่พอโตมาเนี่ยการมองกระจกแม่งโคตรสำคัญที่สุดเลยอะไม่อยากออกแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเลยนะครับไม่รู้ว่าเอาชีวิตไปเสี่ยงไว้กี่ครั้งแล้วนะตอนที่ผมเป็นสมัยวัยรุ่นนะครับพอมานึกถึงตอนนี้คือมองได้คือมองสำคัญมากเลยอะแต่ใจจริงอะผมอะชอบคืออยากจะเอากระจกคู่นี้ออกนะมันก็มันดีก็จริงแหละแต่ผมอยากใส่กระจกอันจิ๋วๆอะผมว่ามันสวยดีอะใส่ตรงที่เดิมของลูกกระจกอะไรเงี้ยมันน่ารักดีนะแต่ก็คงไม่ทำหรอกครับผมไม่มีทางเข้าเลยไปเข้าทางไหนดีวะเนี่ยเงียบข้างหน้าฝนตกแล้วนะครับโอเคเรามาลุยฝนกันดีกว่าก็หวังว่ามือถือจะไม่เป็นอะไรนะอยู่ในเสื้อนะครับโอ้เนี่ยครับถนนที่ผมบอกคือจะหมาดๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็ระมัดระวังกันนิดนึงเพราะยางตัวนี้มันไม่ได้ได้ขนาดนั้นนะแต่ก็โอเคอยู่เนี่ยครับลื่นแล้วนี่ผมบิดคันเร่งเดินแค่40นะครับโอ้ลื่นมากลื่นมากตอนนี้ลื่นมากครับตอนนี้60นะครับคือไม่กล้าบิดคันเร่งเลยครับท้ายออกอย่างเห็นได้ชัดเลยหูทำไมลื่นขนาดนั้นวะรถลื่นเลยนี่ลื่นเลยบิดไม่ได้นะบิดลื่นปื๊ดเป๋เลยอ่ะโอ้โหล้อฟรีอ่ะแต่แท็กชั่นยังไม่ทำงานนะครับยังหมุนไม่ครบรอบหรือเปล่าโอ้โหคนลื่นอ่ะโอ้โหผมเข้าใจแล้วทำไมเขาเปลี่ยนยางกันนะครับโอ้โหเขาโค้งไม่กล้าเอียงรถเลยครับอันนี้ครับที่ผมบอกคือถ้าถนนมันหมาดอ่ะมันจะลื่นครับถ้าฝนตกไปแล้วครับมันไม่ลื่นนะมันโอเคมากตอนนี้มันลื่นแล้วครับ นี่แหละอยากลองให้ดูก็อย่างนี้นะครับเอางี้ไม่ลื่นแล้วไอ้ตรงมุนลื่นมากเลยโหลื่นแบบเหมือนยางอ่อนเลยเมื่อกี้ก็น่าจะอยู่ที่ถนนด้วยนะตอนนี้ผมเข้ามาถนนปูนแล้วมันก็ไม่ลื่นแล้วแหละคงจะลื่นได้ยากขึ้นนะโอ้แต่สกี้แบบน่าจะลื่นเพราะคราบไอ้น้ำมันไงเพราะถนนที่ต่อให้ยางเทพๆนะครับแต่ถ้าถนนกำลังมันหมาดอยู่ยังมีน้ำไม่ได้ท่วมถนนหรือชุ่มถนนเท่าไหร่นะพวกไอ้น้ำมันนะครับมันยังเกาะเป็นฟิล์มอยู่บนชั้นของผิวถนนนะนั่นแหละอันตรายที่สุดก็คือตรงนี้เนี่ยผมขอเปิดหมวกแล้วกันมองไม่เห็นนะมันมืดก็จะเสียงแบบเบาลงนะหรือเปล่านะให้ผมตะโกนคุยไหมล่ะ
เออแต่เนี่ยเหมือนรอยฝนตกไปแล้วนะนี่ก็ดีเราไม่ต้องเปียกเนาะโอ้ขอปิดกระจกก่อนข้างหน้าฝนแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ฝนตกนะโอ้เราติดด้วยเราจะเปียกแล้วทีถ้าฝนตกแล้วรถไม่ติดนะมันก็จะไม่เปียกเท่าไหร่นะครับมันมีคิวบังอะไรอย่างเงี้ยเปียกยันไข่แน่นอนครับเม็ดใหญ่ด้วยฝนเอ้ยฝนไหวครับสู้ๆไหวครับสู้โอ้เราคงไปได้แค่นี้นะฮะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับติดรถใหญ่เว้ยตกใจผมก็จะตามหลังรถใหญ่ไปนะครับตามหลังรถเก่งแล้วกันเพื่อเราได้แซงรถใหญ่ได้นะว้าแซงมาได้แล้วปลอดภัยครับตรงนี้ไปได้อยู่นะมาโอ้รถเหม็นมากรถใหญ่เหม็นอะไรวะรถขยะหรือเปล่าเหี่ยมเลยยาริสขอนิดนึงโอเคครับได้โอเคครับโอ้ต้องมาเสี่ยงล้อจะโตๆนี่คืออะไรวะเนี่ยโอเคตรงนี้ห่างครับไปครับโอเคครับปลอดภัยแล้วห่างจากล้อโตๆแล้วต่อไปก็มาลุยฝนกันต่อเลยนะครับก็ถนนแบบนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่โอ้โหตะกี้คือถ้าหน้าลื่นนี่ชิบหายเลยนะครับตะกี้ดีแค่ยังแค่ล้อหลังนะยางหน้ายังโอ้โหความเร็วแค่60ก็ปิ้นแล้วอะโอ้โหตกใจเลยอะแต่ตะกี้ก็ไม่กล้าบิดให้แท็กชั่นตัดนะกลัวหน้าถลายไปด้วยนะก็มีเคยมีคนถามเข้ามานะว่าเปิดกับปิดแท็กชั่นเนี่ยมันมีผลกับความแรงรถไหมเท่าที่ผมศึกษามานะมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับแต่ที่ทำไมเขาถึงปิดแท็กชั่นเพราะว่าบางจังหวะที่ความสัมพันธ์ล้อหน้าล้อหลังมันไม่เท่ากันอ่ะมันก็มีการทำงานของแท็กชั่นเกิดขึ้นไงครับความเร็วมันเลยตกลงนะครับแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ไปวิ่งถนนที่ลื่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ